เพราะคนใส่ซื่อแกไม่เนี่ยผมสงสัยพี่ป๊อปกับพี่พี่ป๊อปแต่ผมบวชปากแล้วครับตลกผมไม่เนี่ยพี่กิจเชื่อหนูสักครั้งเชื่อหนูสักครั้งผมรู้แล้วสบายตานี้ผมไม่ตายทุกคนสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยอ้าวเอาไงมีค่าเปล่า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 ไม่มีว่ะทุกคนเชี่ยต้องบอกพฤติกรรมตี้นี้นี่ไม่เหมือนเราจริงๆนะเราจะเอาตัวตนเออใจแล้วครับครับพี่เห็นพี่ไหมตายอยู่ตรงขวาบนตรงที่ไม่มีจรวดอะค่ะแล้วเห็นใจแล้วยืนอยู่หน้าห้องใช่ครับโอ้โหหลักฐานไม่ทุกคนอย่าเพิ่งหมดใจเย็นก็ให้ผมอธิบายก่อนคือผมอะตอนแรกผมอะคิดว่าพี่ป๊อปจะตายตรงหัวยาใช่ไหมพอผมไม่เจอพี่ป๊อปผมก็เลยวิ่งมาขวาพอผมวิ่งมาผมเจอศพพี่ไม้วางอยู่แล้วผมอะไม่เห็นใครเลยผมก็จะพยายามยืนมองว่ามีใครไหมฮะไม่ละคือศพของใครนะศพของพี่ไม้คืออยู่ต่อหน้าเลยเหรอใช่คือผมอะเดินมาเจอศพพี่ไม้ตรงห้องจรวดนะพี่ห้องที่มันต้องกดจรวดสี่มุมอะพอผมเดินมาผมว่าจะกดรีพอร์ตอยู่แล้วแต่ผมคิดว่ากดไปแล้วก็ไม่รู้อะไรอยู่ดีผมก็เลยยืนรอว่าเอ้ยมีใครอยู่แถวนี้ไหมรอบนี้ผมเชื่อใจแล้วอ่ะทำไมอ่ะทำไมจะกินไม่ออกก็ได้เชื่อใจแล้วโกยผมไม่ใช่อย่าไปเชื่อมันนะชอบโกยผมเอางี้พอจะก่อนคือเมื่อกี้ต่อให้ใจเราอยู่หน้าศพแต่ว่าใจเราแบบคือถ้าเป็นฆาตกรปกติอะค่ะถ้าเห็นคนวิ่งมาเขาจะวิ่งไปโบสถ์ศพทันทีเลยเว้ยถูกครับถูกนี่ใช่ไหมจะเป็นไปได้นะจะกินไหมก็ได้คลิปผมอ่ะมีต้องการจะบอกว่าไม่จุ๊บแจงก็ใจร้าวโกหกเพราะว่าถ้าสมมติว่าเจอศพอยู่ตรงกลางมันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เดินผ่านไม่ใช่ตรงกลางพี่ไม่ใช่ตรงกลางครับตรงห้องจรวดเลยพี่อยู่ข้างในห้องจรวดเลยห้องจรวดตรงที่มันมีรูแหวกอะนะไอที่เปิดทางไปเมดเบย์อะพี่ไอห้องจรวดที่ต้องกด4มุมอะที่เราชอบเรียกว่าขัดจรวดกันนะครับอันนั้นแหละพี่แต่ผมไม่อยากพูดนะอ๋อคือใจร้าวขึ้นไปขัดจรวดเหรอลงไปขัดก็ได้พี่บางทีครับเดี๋ยวนะทำไมผมโดน2อันเดียวกันโดนนัวไม่กูบอกเลยนะรอบนี้กูกดสคริปต์นะไม่เกี่ยวกับกูแล้วไม่ต้องเลยคิวไม่ต้องเลยไม่เกี่ยวกับกูนะเพื่อนพี่ชาโม่ปะเหมือนพี่ชาโม่พยายามจะคุบผมเว้ยถ้าตอนนี้พี่ชาโม่เดินมาใช่ไหมใช่ถ้าผมไม่ตายนะทุกคนผมว่ามีสิทธิ์เป็นพี่ชาโม่อะใช่เพราะพี่ชาโม่เดินมาหลังสุดอะเฮ้ยพี่ชาโม่อยู่อีกแล้ววะพี่รอนัวแน่เลยอะจับตาดูพี่ชาโม่พี่กิ๊กเข้าไปเลยพี่นั่นแหละพี่เลยเข้าไปเลยพี่นั่นแหละพี่ฝักฟังผมเดานะผมว่าพี่กิตตายแล้วตายในห้องเวปพอนแน่นอนอะผมว่าแล้วพี่ชาโม่ต้องไม่ได้เป็นจับตาดูพี่ชาโม่ไปเอ้าพี่ชาโม่ตายวะเชื่อเหรอเนี่ยคิดว่าไงพี่คุณเชื่อเหรอวะไม่เห็นใครเลยครับเห็นชาโม่ตายอยู่ในห้องแอดมินโอ้โหใช่แล้วหรือเปล่าไม่ผมเฮ้ยพี่ตุ๊กแกพูดผมได้ใช่ไหมพี่ใจแล้วอยู่ห้องกล้องวงจรปิดค่ะถ้า yeah. คนที่ผ่านห้องกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่ากล้องวงจรปิดทำงานอยู่ yeah. ใจแล้วใช่ๆๆเมื่อกี้เห็นกล้องวงจรปิดทำงานแล้วใจแล้วสองกล้องอยู่คนเดียวค่ะแจงยืนอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นใจแล้วไม่ได้เป็นแน่นอน 100% นะได้ yeah. สุดยอดเมื่อกี้ผมก็เห็นน้องปางอยู่ข้างบนเมื่อกี้แป้งเดินไปทางห้องไอ้นี่นะห้องสแกนตัวเดินผ่านกล้องไปเลยใจแล้วน่าจะเห็นผมดูไม่ทันพี่โอ้ยคิวแล้วอ่ะน่าเศร้าว่าพี่คิวผ่านปางพี่สงสัยทุกคนน่ะพี่สงสัยทุกคนอ่ะพี่ป๊อปแล้วคิวเดินมาทางไหนพี่เข้าสวนผมจะไปทำจรวดผมจะกำลังไปขัดจรวดครับผมแล้วต้องเป็นทางที่จัดแอดมินไงแอดมินอยู่ตรงไหนผมจะไม่รู้เลยแอดมินนั่นห้องรูดห้องรูดบัตรเพราะคนใส่ซื้อแจ้งสงสัยคิวอ่ะมีใครเลยเร็วที่ปวดก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเฮ้ยใครปวดที่คิวว่ะคุณสตรีมสไนค์กันปะเนี่ยใครปวดที่คิวว่ะฮัลโหลโอ้ทำไมอ่ะแต่ว่า EQ ใช่เหรอโอ้ยคิวตายว่ะแม่งเสียดายว่ะเรียบร้อยผมไม่รู้ EQ ไปหรือเปล่าทุกคนครับแต่จังหวะนี้ต้องเอาคืนก่อนชิน่ากลัวเกินอ่ะแล้วทำไมไม่ทำเควสอ่ะทำไมไม่ทำอ่ะทำท่ายึกยักเดินไปเดินมาทำไมอ่ะไม่ได้ทุกคนกูตายแล้วกูมากเลยอ่ะพี่ป๊อปรอผมได้ครับพี่ป๊อปครับเฮ้ยยังเห็นโอปออยู่เลยเออเห็นพัดผ่านอยู่เลยตะกี้อันนี้ผมถามทุกคนกันว่าทุกคนอยู่ไหนเดี๋ยวมีคนเมียนเลยพี่คือเมื่อกี้อะค่ะโอปอแจงแล้วก็พี่กิตอยู่ด้วยกัน3คนทางด้านขวาบนแต่แจงกับพี่กิตวิ่งออกมากัน2คนส่วนโอปอวิ่งน่าจะออกไปทางซ้ายมั้งต่อไม่รู้ว่าไปไหนต่อนี่แสดงว่าพี่กิตกับพี่จุ๊บแจงนี่คือคุ้มกัน 100% แล้วมั้ยพี่โอ้โห
หแทบจะขี่คอกันอยู่นะเราคิดแป้งอยู่ไหนพี่ของแป้งอ่ะตอนแรกอยู่ที่กล้องวงจรปิดแล้วก็ดูอยู่สักพักนึงแล้วก็เดินลงมาจากกล้องวงจรปิดครับผมพี่แป้งอ่ะไม่น่าเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เห็นกล้องวงจรปิดทำงานเหมือนกันแล้วผมเป็นคนดีสีสังคมคือศพอ่ะอยู่ตรงดรอปชิปลงมาพอเดินลงมาข้างล่างอ่ะอยู่ตรงกลางเลยแต่คือผมสงสัยพี่ป๊อปกับพี่ช็อตมันไฟดับอ่ะแล้วผมคือตอนแรกผมวิ่งตามพี่ป๊อปใช่ไหมพอพี่ป๊อปหายไปแล้วพอไฟดับผมมองไม่เห็นแล้วผมก็วิ่งเดามั่วๆไปห้องไฟแล้วก็เจอศพพี่ป๊อปก็หายไปแล้วเข้าห้องไฟพี่ขวาสุดเลยนู่นเลยไม่ใช่เลยพอพี่กำลังจะไปเทคที่ประจอดไม่เกี่ยวเลยถ้าพี่อยู่ขวาสุดนี้ต้องถามพี่ตุ๊กแจงกับพี่กิตแล้วว่าเขาเจอหรือเปล่าไม่เจอของพี่อยู่ข้างล่างลงมาขวาล่างตอนแรกอะแจงอยู่ขวาบนกับพี่กิตแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างถ้าอย่างไรก็ต้องเห็นพี่ป๊อปสักครั้งนึงใช่แล้วคือถ้าช็อตไฟดับพี่ป๊อปจะไปขวาทำไมพี่ป๊อปก็ควรจะไปซ่อมไฟไหมพี่อะไรเงี้ยเอาก็คนซ่อมไฟมันอยู่เยอะแล้วพี่ก็ไปทำเฟสต่อไงทุกคนเราต้องโหลดแล้วทุกคนเราต้องโหลดแล้วพี่ป๊อปผมขอโทษพี่ปวดที่สงสัยเนี่ยคือคนไล่ไปพี่ป๊อปจบโทษพี่ป๊อปจบโทษไปโทษอุ้ยอ้าวยังไม่ใช่หรอพี่ป๊อปผมขอโทษพี่ป๊อปผมรู้แล้วสมัยตานี้ผมไม่ตายทุกคนพวกฆาตกรต้องการเจ้าผู้ผมฆาตกรมันหลอกใช้ผมเฮ้ยใช่เราเป็นพี่กิจกับพี่จุ๊บแจงไอ้คอร์สอาจจะไม่ใช่ฆาตกรก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นเลยพี่ทุกอย่างมันเร็วมากพี่ฮัลโหลไปเจอศพเลยศพจุ๊บแจงแล้วก็ตรงไหนพี่มาซ่อมไปคนเดียวเข้าเลยครับหนูอยู่หลังพี่กิ๊กต้องเข้าไปเลยอ่ะเข้ามาลึกๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เรายืนอยู่ตรงปากท่อกัน5คนเลยไม่ใช่เหรอน้องไฟก็ดับแล้วพี่ฮะแล้วตายตรงไหนเนี่ยตายหน้าห้องไฟเลยพี่ก่อนเข้าห้องไฟเลยแต่ว่าแสดงว่าถ้าแป้งเดาไม่ผิดนะตอนเนี้ยคนที่แป้งสงสัยก็คือ3คนที่ไม่ใช่แป้งเพราะแป้งไม่ได้เป็นฆาตกรพี่ก็มีอยู่3คนพี่มันแน่นอนสงสัยพี่ใจร้าวเพราะว่าตอนที่หนูเดินเข้ามาในห้องมันไม่มีอ่ะไม่ปางพี่เป็นคนกดนะมันไม่ทันอยู่แล้วไม่ปางเราอย่าลืมดิแล้วว่าเรา2คนคูปกันแล้วใช่ไหมตอนที่เราตรวจชีพจรป่ะหรือพี่แป้งฉันกับแกอ่ะงั้นผมโหวตปางแล้วผมเป็นคนพี่แป้งกันเขาโหวตแล้วทุกคนต้องโหวตแล้วจบชัวร์พี่แป้งหลอกผมป่ะเนี่ยใช่เปล่าไม่ได้ยินไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นเรียบร้อยมาใกล้ผมพี่ผมแล้วผมเป็นคนดีสามคนที่ไม่ใช่แป้งเพราะแป้งไม่ได้เป็นมาเราอย่าลืมดิแล้วว่าเราสองคนคุกกันแล้วใช่ไหมตอนที่เราตรวจชีพจรนะฉันกับแกผมอยากได้ฆ่าผมเลยพี่ฆ่าผมตรงนี้เลยเฮ้ยพี่กินตีทันเหรอพี่เฮ้ยพี่กินตีทันใครแป้งว่าใครหนูว่าใจร้าวนั่นไงพี่พี่แป้งพี่หลอกใช้ผมตั้งแต่เว็บแรกๆเลยอย่างนั้นเหรอหนูว่าใจร้าวเพราะว่าเมื่อกี้หนูอะรออยู่ตรงนี้ตลอดเลยและหนูอะรอดูว่าพี่กิตจะตายไหมแล้วใจร้าวก็หายไปพี่กิตเชื่อหนูสักครั้งคือตอนแรกนะคืออันนี้พี่กิตโหดใครพี่ฟังผมก่อนสิผมเดาเอางั้นเราเดากันเลยนะคือผมจะบอกว่าตอนแรกอะผมสงสัยพี่แป้งแต่พี่แป้งก็บอกว่าพี่แป้งกับพูกับผมแต่เอาจริงอะตอนที่พี่แป้งตอนแรกอะพี่คิดว่าแกไม่ได้เป็นเว้ยหนูแล้วแต่พี่กิตละกันโอ้เป็นสถานการณ์ที่ยากมากพี่ผมไม่ได้แล้วโอเคงั้นผมทำตามสัญชาตญาณตัวเองครับพี่แป้งผมขอโทษพี่เอ้าเอาไอ้ทำไมไอ้พี่ทุกคนพี่กิตพี่กิตพี่ผมไม่ได้เป็นพี่จบแล้วพี่แป้งขอถามพี่เกดพี่เกดพี่แป้งใช้ครีมอะไรคะโคตรเนียนเลยอ่ะพี่เกดพี่ทำมาของผมได้ยังไงพี่เกดพี่กินเป็นอีโฟเตอร์กับเขาได้ยังไงพี่ผมก็ไม่รู้ไปซ่อนตัวอยู่ไหนพี่ต้องช่วยกันสิไม่รู้แหมพี่ไม่ได้พูดหรอกมานะใช่คือบเฮ้ยผมทุกคนผมบอกเลยว่าเป็นพี่แป้งและพี่เกดหมดผมเรียบร้อยอย่าโดนลองใช้เฉย
เฉยตัวชนะอยู่แล้วอ่ะโอ้ยเสียดายจังเลยเฮ้ยพี่แป้งพี่ยังไม่ตายกับผมอีกโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกินชื่อเสียงจะอยู่ไม่นานแล้วแต่ตำนานเฟิร์สบัตจะอยู่ตลอดไปครับ